ข่าวต่อไปเป็นข่าวให้กำลังใจผู้เป็นโรคมะเร็งเจ้าเมื่อวันจันทร์ที่8ตุลาคม2561เวลาประมาณ18นาฬิกามูลนิธิต่อต้านมะเร็งภาคเหนือที่บ้านนันทราชได้นิมนต์สมณะจากบวรภูผาฟ้าน้ำไปให้ธรรมะเพื่อเป็นการสร้างพลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในการดำเนินชีวิตโดยสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโธได้พูดถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาส่วนสมณะฟ้ารุณโภคโตได้พูดถึงยายปราณีแก้วเลื่อมใสที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งจนเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย80กว่าปีจากการดื่มน้ำปัสสาวะของตนทุกวันและพลังแห่งศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็จะช่วยให้จิตใจไม่ทุกข์กับโรคมะเร็ง